อ๋อนะครับในรายการ KNN ข่าวเที่ยงนะครับพรุ่งนี้วันสำคัญของพวกเราในวัยเด็กใช่ไหมครับต้องย้อนวัยหน่อยนะครับวันเด็กแห่งชาตินั่นเองนะครับแหมชวนคุยแบบนี้กันดีกว่านะครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยคุณผู้ชมไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างอย่างคุณจุ๊บไปเที่ยวไหนครับอยู่ชลบุรีใช่ไหมคะก็ในพื้นที่ก็จะต้องไปฐานทัพเรือสัตหีบบางปีก็ไปสวนสัตว์เปิดเขาเขียวสองที่เนี่ยหลักๆเลยนะคะโอ้ไปดูเรืออย่างเงี้ยใช่ไหมครับไปดูเรือไปปีนป่ายเข้าไปดูข้างในว่าในเรือรบเนี่ยเป็นยังไงบ้างค่ะได้เรียนรู้ได้แรงบันดาลใจต่างๆด้วยแบบแมนๆหน่อยนี่ได้เท่แบบนี้เลยนะครับสำหรับน้องๆหนูๆปีนี้ไปเที่ยวไหนดีแนะนำที่นี่ครับทำเนียบรัฐบาลคุณผู้ชมคำขวัญวันเด็กปีนี้ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีมอบให้ก็คือเด็กเยาวชนจิตอาสาร่วมพัฒนาชาติและที่ทำเนียบรัฐบาลปีนี้สถานที่ของนายกรัฐมนตรีในการทำงานก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะครับที่น่าสนใจในการเที่ยวงานวันเด็กภายในธีมงานก็คือเด็กไทยใจอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมเพราะจากน้องๆเนี่ยนะครับนอกจากจะได้นั่งเก้าอี้นายกรัฐมนตรีกันแล้วเนี่ยนะครับซึ่งไฮไลท์สำคัญในปีนี้ก็คือการแสดงโชว์ต่างๆนะครับอย่างที่เห็นนี้เลยไดโนเสาร์จำลองชนิดต่างๆซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำหุ่นไดโนเสาร์จำลองมาวางประจำจุดต่างๆภายในทำเนียบรัฐบาลแล้วและในวันพรุ่งนี้วันเด็กแห่งชาตินะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีท่านนายกจะปั่นจักรยานพลังงานไฟฟ้าเปิดป้ายไฟฉลองวันเด็กและให้ชมการแสดงโขนกันนะครับซึ่งเป็นการแสดงในตอนที่มีชื่อว่าระบำวานรรื่นเริงบันเทิงวันเด็กจากวิทยาลัยนัตสินก่อนที่จะขึ้นไปอย่างห้องทำงานเพื่อรอพบกับเด็กๆและเยาวชนที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศชาติและน้องๆจากจังหวัดชายแดนภาคใต้รวมไปถึงเด็กพิเศษหรือเด็กด้อยโอกาสจำนวน21คนนะครับแล้วก็จะเปิดโอกาสให้เด็กนั่งเก้าอี้ทำงานของท่านนายกนะครับถ่ายคู่ร่วมกันกับท่านนายกเป็นที่ระลึกด้วยนั่นเองครับนอกเหนือจากพื้นที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วนะครับก็ยังมีอีกหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งเขาเตรียมพร้อมจัดกิจกรรมวันเด็กในหลายจุดเลยนะครับโดยรถไฟฟ้า BTS เปิดโอกาสให้เด็กที่ส่วนสูงไม่เกิน140เซนติเมตรนั่งรถไฟฟ้า BTS ฟรีนะครับตลอดเส้นทางตั้งแต่6โมงเช้าถึงเที่ยงคืนส่วนในพื้นที่ส่วนต่อขยายสายสุขุมวิทและสายสีลมนั้นรวมไปถึงรถโดยสารด่วนพิเศษ BRT ก็เพื่อให้การร่วมฉลองวันเด็กแห่งชาติสามารถที่จะมีความสุขกันได้นะครับเดินทางกันได้ฟรีเลยคุณผู้ชมท่านไหนสนใจน้องๆสนใจก็สามารถติดต่อขอรับคูปองการเดินทางได้ทุกสถานีนะครับส่วนที่พิพิธภัณฑ์เด็กกรุงเทพมหานครเด็กสามารถร่วมกิจกรรมสนุกสนานได้อย่างหลากหลายนะครับตั้งแต่8โมงเช้าเรื่อยยาวไปจนถึง16นาฬิกาครับพร้อมกับร่วมเล่นเกมชิงของรางวัลแล้วก็ยังได้การเรียนรู้จากกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์เด็กที่เปิดให้เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ด้วยนะครับส่วนที่หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้สนุกกับการรังสรรค์ผลงานศิลปะด้วยตนเองผ่านกิจกรรมที่เน้นการลงมือทำและมีส่วนร่วมกว่า10ฐานกิจกรรมแล้วก็ยังได้ชมผลงานศิลปะจากศิลปินดังๆทั่วโลกนะครับกว่า40ผลงานภายใต้แนวคิดการจัดงานในปีนี้ก็คือคิดหลากหลาย Everybody is Uniqueปิดท้ายกันที่ธนาคารออมสินครับก็มีการจัดงานวันเด็กนะครับที่สำนักงานใหญ่ถนนพหลโยธินเชิญชวนเด็กๆมาร่วมกิจกรรมปลูกฝังนิยมรักการออมในการออมง่ายๆนะครับเพียงแค่ฝากเงินหรือว่าเปิดบัญชีด้วยตนเองตั้งแต่100บาทขึ้นไปน้องๆก็จะได้รับของที่ระลึกนะครับเป็นกระปุกออมสิน ATM หน้าสถานีนะครับก็คือหน้าสาขาธนาคารออมสินทุกแห่งทั่วทั้งประเทศรวมถึงสาขาอุ่นไอรักภายในงานอุ่นไอรักคลายความหนาวและสนามเสือป่าด้วยนะครับค่ะความเห็น